ในฐานะกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับทุกกระบวนการในเรื่องของความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่บอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราเรียกร้องมาตลอดว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและก็ต้องปฏิรูปกระบวนการราชการด้วยมันถึงจะแก้ปัญหาประเทศนี้ได้และสิ่งนั้นก็อันดับแรกที่ต้องทำคือการแก้รัฐธรรมนูญปี60ให้ได้ใช่ไหมพี่น้องเราทราบข่าวมาว่าในขณะนี้เขาจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนชี้ขาดว่าจะแก้256ได้หรือไม่เพราะนั้นเราก็ต้องไปคัดค้านว่าถ้ามันตีตกไปรัฐธรรมนูญปี60ก็จะอยู่ชั่วกับชั่วกันครับพี่น้องนี่คือที่เลวร้ายที่สุดและฝังลึกในรัฐบาลและจะทำให้พี่น้องอดอยากปากแห้งข้าวยากหมากแพงยังใช้ได้ในยุคสมัยนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีมูฟเรากำลังตั้งขบวนการตั้งหมู่บ้านที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไล่รัฐบาลถ้าแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับปากทุกเรื่องทำทุกเรื่องของพี่น้องบางกอยเดี๋ยวจะให้ก๊อฟขึ้นมาแถลงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่รับปากแล้วรับปากแล้วไม่เคยทำรับปากแล้วเรื่องปากท้องของพี่น้องไม่เคยแก้พืชผลการเกษตรก็ไม่เคยแก้ทุกเรื่องไม่เคยแก้และก็วุ่นวายอยู่การเล่นการเมืองเพื่อพวกพ้องและนายทุนใช่ไหมพี่น้องตอนนี้โครงการแมกกะโปรเจกต์เชื่อม3สนามบินในที่ดินรถไฟกำลังเดือดร้อนอย่างหนักพี่น้องโดนคดีโดนไล่เลือกทั่วประเทศซึ่งเรากำลังทำโครงการสำรวจเรื่องของรัฐไล่ที่พี่น้องคนจนทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เดือดร้อนไปทั่วทุกหัวละแห่งนะครับแล้วเราก็บอกว่ามันจะอยู่กันได้ยังไงเมื่อเอื้อนายชนทุกเรื่องไม่ว่าจะโครงการเราชนะคนละครึ่งคนละครึ่งมันไม่ได้คนละครึ่งกับเรามันให้ทั้งหมดกับนายทุนครับพี่น้องเรามาให้ครึ่งกับประชาชนใช่ไหมพี่น้องแต่กับนายทุนมันยกให้ทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้คนจนมันเจ็บปวดและก็ต้องออกมาบอกว่านี่สิ่งที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่แอบว่าผ่านการเลือกตั้งแล้วนี่เป็นการซ่อนลูกเพื่อปิดปากพี่น้องประชาชนเท่านั้นเพราะนั้นเราก็ต้องบอกต่อว่าเดินทะลุฟ้าของพี่น้องของลูกหลานเยาวชนนักศึกษาทุกกระบวนการที่ออกมาถือว่าเป็นการแสดงออกตามสิทธิที่สามารถแสดงได้ใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่ออกมาแล้วจะต้องผิดกฎหมายจะต้องจับติดคุกต้องมีคดีความใช่ไหมพี่น้องอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมใช่ไหมพี่น้องเพราะนั้นถ้ามันเกิดแบบนี้ทั่วทั้งประเทศอะไรจะเกิดขึ้นเรายอมไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมเราจะยอมกับกระบวนการแบบนี้ไม่ได้เราจะยอมกับรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้ที่เอารัฐเอาเปรียบพี่น้องประชาชน